รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดรูปนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับกะว่าจะไม่มีแฟนแล้วแล้วก็ได้แฟนใหม่เป็นคนเนี้ยดีมากเลยใครชอบใครพี่แจ๊ถ้ามีผู้หญิงมาเที่ยวไร้เที่ยวขื่ออ่ะโอ้ยไม่หมายถึงพี่แจงนะฮะสนุกเลยให้เมียจับเข็มจำไว้อย่าให้เมียจับได้เมียจับได้เป็นอย่างเงี้ยสาวสาวสาวเพลงมาไปถ่ายแล้วเทปนี้เอออย่าไปอินดิอย่าไปอินกรรมการกรรมการกรรมการอ่ะเข้าตัวเลยเขาก็เที่ยวไร้เที่ยวคือเราก็เริ่มใจอ่อนไปขายของตลาดนัดไกลๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับคือให้ขี่มาคู่กันก็เอาผู้หญิงแพ้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่แพ้ลูกเอาใจแล้วพูดจาดีตลอดคุณอย่างนั้นเธออย่างนี้ตลอดเลยพออยู่ด้วยกันแล้ว2ปีอีทุกคำอีทุกคำอีตลอดแต่ผมส่วนทางผมจะอีก่อนตอนคบแต่พอคบกันพูดพอแล้วพอคบไปอีกสักพักเป็นไงอะไรนะโอ้โหเออ่ะร้องไห้แล้วเดี๋ยวนี้พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดเมื่อกี้หนูกำลังจะบอกว่าไม่ต้องพูดเรื่องของตัวเองอ่ะไม่ต้องพูดพ่อทำหนูเจ้าชู้พ่อทำหนูเจ้าชู้ตัวพ่อ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 พ่อพ่อแท้เอากลับไปพ่อหนูอยากรักครอบครัวไปถ่ายแล้วโอ้ยโทษเขาดมเหรอโทษเขาดมเหรอครับพ่อดมโอ้ยโทษเขาดมโทษพ่อโทษพ่ออ้าวสรุปแล้วก็เลยอยู่กับเขาค่ะแรกๆก็ดีใช่เราเริ่มมาตั้งท้องแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพอมีลูกพี่จะเลิกเล่าเดี๋ยวพี่จะดีทุกอย่างเลยจะทำงานทำการโอเคพอท้องปุ๊บเป็นไงช่วงท้องดีพอคลอดลูกออกมาปุ๊บเมียโผล่มาโวยวายก็เราท้องแล้วอ่ะจะทำไงอ่ะมีผู้หญิงโผล่มาโวยวายว่าเป็นเมียเขาใช่เขามาบอกว่าไงคะเขาบอกว่าก็เมียแต่ว่าเขาเลิกกันแล้วแต่ผู้หญิงบอกว่าเลิกอะไรมึงก็ไปไปมามาไม่ได้เลิกความคิดเขาคือมันเรื่องปกติแล้วทำไงอ่ะเขาเลือกเราไงเพราะเราท้องเขาเลือกเราใช่ก็ยังอยู่ด้วยกันต่อทุกวันนี้ก็เลิกแล้วทำไมอะคะโอ้โหยิ่งกว่าพี่แจ๊ดอีกเมียซ้ำเติมทุกวันไม่ว่าคนไม่รู้จักก็ถากถางเดี๋ยวนะพี่สมีครับว่ายิ่งกว่าพี่แจ๊ดคือเจ้าชู้ยิ่งกว่าพี่แจ๊ดอีกเหรอมากผู้หญิงกระเทยไม่เว้นโอ้โหโอ้ยไม่ยิ่งกว่าหรอกเท่าๆกันมีกระเทยไหมมีกระเทยไหมมีกระเทยไหมเรามีกระเทยไหมน้ำมนต์เถอะเขาบอกเขาเป็นผู้หญิงพี่ก็เชื่อแล้วพี่รู้ได้ยังไงวันนั้นพี่ไม่มีแรงเป็นเมียมาเลยเป็นเมียมาเลยพูดอยู่หลังไส้ทอยพี่ว่าเอาชิ้นมาหน่อยเอาชิ้นมาหน่อยเอาชิ้นมาหน่อยอะไร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 อะไ
เหลืองอะอะไรคือเอาชีสมาหน่อยพอแล้วแล้วไงพี่ก็จับได้เรื่อยๆบางทีเมาๆนึกจะพาผู้หญิงเข้ามาบ้านเขาก็พาเข้ามาเอ้าโหอันนี้เป็นหนักนะเนี่ยการกระทำอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ลูกสาวเห็นไงเราเคยไหมเราเคยไหมเมาๆแล้วพาผู้หญิงเข้าบ้านไม่คิดจะอยากรู้เรื่องเขามากเลยคุยกับเขาก่อนนี่อยู่กันตั้งหลายปีกินข้าวเขาไปถามมาถามข้างบนเนี่ยสรุปแล้วก็เลยเลิกกันไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าสามีคนที่สองให้ตัดสินใจใหม่เนี่ยจะตัดสินใจใหม่ไหมถ้าเขาเลือกได้วันนั้นหนูก็เลือกเขาแต่เขาเลือกไม่ได้เขาบอกให้หนูอยู่เพราะยังไงหนูเมียแต่งอยู่ในบ้านจดทะเบียนเมียแต่งอยู่ในบ้านจดทะเบียนมีลูกทำไมไม่อดทนต่อตอนนั้นมันเหมือนเรายังอายุน้อยอะณวันนี้หนูเคยคิดนะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูวันนั้นหนูก็จะให้โอกาสเขาใช่ให้โอกาสตัวคุณเองมากกว่าด้วยใช่ทุกวันนี้เพื่อนยังบอกเลยอยู่ดีๆเดินลงนรกเองเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับเขากู้เท่าไหร่กู้มาคนละ15,000วันเท่าไหร่อะดอกวันละเท่าไหร่วันละ1,000 กว่าบาทโหมีเด็กลูกหนี้ช่วงที่2เมียแต่งอยู่ในบ้านจดทะเบียนมีลูกทำไมไม่อดทนต่อตอนนั้นมันเหมือนเรายังอายุน้อยอะณวันนี้หนูเคยคิดนะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้หนูวันนั้นหนูก็จะให้โอกาสเขาใช่ให้โอกาสตัวคุณเองมากกว่าด้วยใช่ทุกวันนี้เพื่อนยังบอกเลยอยู่ดีๆเดินลงนรกเองตอนนี้โสดไหมคะโสดค่ะคุยกับลูกแล้วว่าต่อไปนี้แม่จะไม่มีใครนะเพราะว่าเหมือนหนูก็ไม่มีใครก็เรามีกันแค่2 คนเนาะตกลงมีลูกกี่คนเนี่ยมี3ค่ะแต่ว่าลูกคนที่2อ่ะเขามีปัญหากับแฟนเราคนที่3คือพอเขาเมาแล้วเขาจะทำร้ายลูกเราเราก็เลยโทรคุยกับพ่อเขาว่าเขาเคยขอลูกเที่ยวนึงแล้วเราไม่ให้เราบอกว่าลูกเรายังไงเราก็ไม่ให้ไปไหนเราก็หอบพี่ไปด้วยแต่ทีเนี้ยพอมันมีปัญหาแล้วตอนนั้นเราท้องเราไม่สามารถที่จะปกป้องลูกเราได้เราก็เลยโทรหาพ่อเขาโทรไปก็ร้องไห้ไปบอกว่ามาเอาลูกไปเถอะมาเอาลูกไปถ้ามันอยู่กับคุณแล้วอนาคตคงดีกว่านี้ผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายค่ะผู้ชายโอ้พอรับพอเลี้ยงไม่ได้หรอนี่ก็เหลือลูกตอนนี้ที่อยู่กับเราก็2 คนลูกสาวไปทำโตแล้วทำงานแล้วมีครอบครัวไปแล้วค่ะคนโตเหรอคะค่ะคุณรัศมีอายุเท่าไหร่42ค่ะลูกคนโตอายุเท่าไหร่คะ20 กว่าอ๋อเพราะว่าเรามีลูกตั้งแต่เด็กอะเนาะอายุ15ใช่แล้วคนเล็กตอนนี้9 ขวบค่ะก็อยู่กัน2 คนแม่ลูกค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดกับแฟนคนนั้นใช่ไหมแฟนที่3ถ้ารับลูกหนูไม่ได้ก็ไม่เอาแต่ต้องดูแลเราได้ต่อให้ดูแลเราได้แต่รับลูกเราไม่ได้ก็ไม่เอาลูกก็ต้องเป็นหลักก่อนใช่แล้วเป็นหนี้จากอะไรฮะช่วงที่เลิกกันเราก็กู้เงินมาจะมาเปิดร้านส้มตำลงทุนเรียบร้อยแล้วทำร้านเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจ้าของเก่าอ่ะที่เขาย้ายไปเขาไม่บอกเราว่ามันโดนถนนอ๋อโดนเวรคืนที่ใช่ใจร้ายมากเราทำอะไรเสร็จแล้วขายได้ประมาณ3 เดือนคนกำลังเริ่มติดเริ่มติดปั๊บคนเวรถนนแบบเขามาวัดแล้วบอกพี่ยังไงพี่ต้องรื้อนะพี่ต้องถึบเข้าไปหลังเสาไฟอีกประมาณ2 เมตรซึ่งมันเป็นหน้าบ้านเขาอะเราจะไปขายยังไงตอนที่เราไปกู้เงินมาเพื่อที่จะทำร้านอะไปกู้มันต้องมีกู้ค้ำกันปรากฏว่าคนที่ค้ำเราอ่ะเขาขายก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าเขาหนีไปโดยที่เราต้องรับผิดชอบขายกันค้ำไงเขากู้เท่าไหร่กู้มาคนละ15,000เขากู้15,000เราค้ำให้เขาเราก็กู้15,000เขาค้ำให้เราแล้วเขาหนีไปใช่กลายเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบ30,000แล้วมันเป็นรายวันโอ้ยวันเท่าไหร่อะดอกวันละเท่าไหร่วันละ1,000 กว่าบาทโอ้โหวันละ1,000 กว่าบาทนี่สำหรับ30,000หรือ15,000คะสำหรับ30,000 30,000แล้วตอนนี้ทำอะไรอ่ะกลางคืนรับจ้างแล่ปลาแถวบ้านที่อยู่อยุธยาค่ะเขาจะย่างปลาขายแล้วช่วงกลางวันเขาจะมีคนย่างส่วนเราจะต้องไปแล่ตอนกลางคืนซึ่งก็ไปกัน2 คนแม่ลูกโอ้กิโลละบาทปลาสวายอะค่ะปลาย่างถ้าพี่ไปเที่ยวแถวอยุธยามันจะมีปลาย่างที่เขาขดเป็นกลมๆอ๋อค่ะแล้วได้วันละกี่โลอะขั้นต่ำสุด300 โลถ้ายืนพื้นก็500 โลแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกวันกี่ชั่วโมงอะคะ16:00 ถึง 18:00 โมงเช้าโอ้300ไม่ต้องนอนเลยนะตอนแรกสวมถุงมือฮะสวมค่ะต้องใส่ถุงมือค่ะกระดูกมันคมมากอะกระดูกตรงหัวปลาสวายปลาสวายเหรอมันแบบเงี้ยง
มันบาดเราบางทีเราไม่รู้หรอกไปถึงบ้านอาชีพอื่นที่เบากว่ารายได้ดีกว่าไม่มีหนูว่าอันนี้รายได้ดีนะเราไม่ต้องลงทุนคือแล้วหนูคุยกับลูกว่าเรากัดฟันกันสักปีนึงนะได้เท่าไหร่ส่งหมดเลยลูกไม่ต้องเหลือไว้กินเนี่ยสิ้นปีนี้เราจะได้หมดนะช่วยกันนะแล้วลูก9ขวบไปแล่ด้วยหรือว่าไปนอนกับแม่ค่ะอยู่ยังไงอ่ะคือหนูไม่กล้าทิ้งเขาไว้บ้านก็อยู่กับแม่แต่เขาก็ต้องไปนอนอยู่อย่างนั้นเขาจะมีที่นอนปิกนิกแล้วก็มีพัดลมมีอะไรให้เสร็จคือเจ้าของบ้านเขาก็ดีอ่ะเขาให้เปิดพัดลมเปิดอะไรแต่ลูกอ่ะไปถึง4ทุ่มเขาจะไปช่วยหนูเอาปลาออกจากถังก่อนถัง500ลิตรอ่ะเขาก็จะลงไปนั่งในถังแล้วก็โยนปลาออกแล้วเขาก็จะนอนประมาณตีสี่เขาจะบอกว่าแม่เรียกหนูนะตีสี่เขาก็จะตื่นมากินนมกล่องนึงแล้วก็ลงมาช่วยเราล้างปลาเก้าขวบยันประมาณ7โมงเช้าไปโรงเรียนเก้าขวบคำนวณดูแล้วเนี่ยกี่เดือนนะนี่หมดกี่เดือนตอนแรกตั้งใจไว้ว่ามันน่าจะหมดสิ้นปีตอนนี้เหลืออะไรนี่เหลืออะไรตอนนี้เหลืออยู่หมื่นกว่าบาทเพราะว่าปลามันไม่ได้มีทุกวันส่งดอกมากี่เดือนแล้วอะคะโหตั้งแต่น่าจะเป็นปีอะใช่แล้วเขาไม่หยุดดอกให้แล้วไม่หยุดค่ะไม่หยุดเกินเงินต้นแล้วเกินไปเยอะถ้าช่วงไหนไม่มีปลาเงี้ยปลาหยุดสัก2อาทิตย์เราไม่มีตังค์ส่งไม่มีตังค์กินเราก็ต้องเอาใหม่ตัดยอดหมื่นนึงเราค้างอยู่ 5,000 เขาก็จะไปหัก 5,000 หักดอกออกแล้วเหลือเท่าไหร่เขาจึงจะเอาตังค์มาให้เราบางวันแทบไม่มีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนเรารู้ก็ไปเรียนไหวใช่มั้ยตื่นมาไหวค่ะเขาก็สู้เนาะเขาสู้ไงสรุปแล้วตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่นะฮะประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบ20,000สตีไปแล้ว20,000แล้วครับ20,000บาทคิดเลยต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับจงอย่ายื้อคนที่จากไปแต่จงใส่ใจคนที่เข้ามาครับลูกนี่ช่วงที่3ไทยบ้านชอบหลายอย่างคือผมชอบผู้หญิงที่ร่างกายแบบนักกีฬาขึ้นมาเนี่ยผมคิดถึงเรื่องกีฬาอย่างเดียวว่าโอ้โหนี่รูปร่างเราเล่นกีฬาอะไรได้บ้างแล้วเป็นคนเรียนเก่งผมก็ชอบอีกน่าเสียดายนะสอบได้ที่1ที่2รูปร่างแบบนี้แล้วก็หัวจิตหัวใจก็แข็งแกร่งมากแต่โชคไม่ดีเรื่องคู่อาจจะเป็นเพราะตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะบู๊ดื้อรั้นหน่อยๆมั่นใจในตัวเองสูงด้วยแข็งแรงขนาดนี้ขยันขนาดนี้แล้วสู้ขนาดนี้นี่แค่นี้เนี่ยคงไม่เป็นปัญหาแต่ว่าอาชีพต่อไปเนี่ยลองเลือกให้มันเหมาะกับบุคลิกเราทุกอย่างดีหมดลองเป็นแม่ค้าเนี่ยผมว่าผมเห็นด้วยแล้วที่บอกว่าทําส้มตําตั้งใจไว้หมดนี่ก็จะขายส้มตําทําส้มตําเนี่ยถ้าหากว่าเรามีฝีมือดีแล้วก็ขยายนอกจากส้มตําแล้วเป็นอะไรอย่างอื่นที่มันไปกับส้มตําได้ถ้าฝีมือดีแล้วโดยบุคลิกของคุณรัศมีเองเนี่ยผมว่าน่าจะไปได้ดีขอให้โชคดีครับแกค่ะจริงๆชีวิตน่าจะดีนะแต่รู้ไหมว่าอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับชีวิตเราก็คือวันที่เราออกจากบ้านวันที่เราออกจากบ้านวันนั้นถ้าเราให้โอกาสตัวเองนิดนึงให้โอกาสแม่นิดนึงมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ว่าโอเคอ่ะมันก็ผ่านมาแล้วแล้วอย่างที่คุณรัศมีบอกว่าคุณรัศมีเลือกผู้ชายเนี่ยฟังนะคะสิ่งที่ตัวเองบอกก็คือว่าพี่หนูเลือกนี่ขนาดเราเลือกแล้วนะนี่ขนาดเราเลือกแล้วนะแต่สามคนที่เราเจอเหมือนกันหมดเลยก็คือไม่ซื่อสัตย์กับเราแล้วก็มีผู้หญิงคนอื่นนี่คือเราเลือกจากอะไรอันนี้ต้องคิดครั้งที่2ครั้งที่3เราก็บอกเราเลือกแล้วจนแน่ใจแล้วจนอะไรแล้วแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังว่าไอ้การตัดสินใจเลือกของเราหรือปัจจัยที่เราใช้ในการเลือกเนี่ยมันใช่ไม่ใช่มันอาจจะผิดอันนี้เอาไปเป็นบทเรียนกับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าอนาคตต้องเลือกอีกคิดให้ดีก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าที่ให้เนี่ยชื่นชมแล้วอยากให้ลูกชื่นชมแม่แล้วก็อยากให้กำลังใจน้องมันมีน้อยมากที่เด็ก9ขวบจะอดทนได้ขนาดนี้คือเห็นความแข็งแกร่งของเขาเลยอ่ะการที่เด็ก9ขวบ4ทุ่มแล้วไปถึงเนี่ยนอนอยู่ในสภาพแบบนั้นแต่เขาทำได้แล้วก็ช่วยแม่เอาปลาออกมาหรือว่าตอนตี4มาช่วยแม่ล้างปลามันไม่ใช่ชีวิตเด็ก9ขวบที่ให้ก็อยากให้คุณภาพชีวิตของคุณแม่กับลูกเนี่ยมันดีกว่านี้แล้วก็อยากให้หมดให้มันหมดหนี้เข้าใจแหละค่ะว่าถ้ามันไม่หมดตรงนี้มันเริ่มต้นอันนี้เรารับจ้างไง
มันไม่ต้องลงทุนใช้แรงอย่างเดียวก็ทำให้มันเต็มที่กันละกันแล้วก็ให้มันหมดเร็วๆแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือขอให้เจอคนดีๆอ่ะคนที่เขาจ้างเราคนที่เขาเมตตากับเราก็ขอให้เขาดีกับเรามีน้ำใจกับเราสิ่งที่ดีสุดในชีวิตคนเราก็คือการที่เราได้เจอคนดีๆแล้วก็หยิบยื่นน้ำใจหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เราก็ขอบคุณเจ้าของปลาเนี่ยที่เขาดูแลลูกเราด้วยอะไรด้วยเขาก็มีน้ำใจกับเราก็ขอให้หมดหนี้เร็วๆแล้วก็ตั้งหลักได้ลงทุนได้และเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆของตัวเองลูกจะได้สบายกว่านี้นะคะเอาใจช่วยค่ะจิ๊กค่ะสำหรับพี่นะคะพี่มองว่าคุณน้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบแข็งแรงหนักเอาเบาสู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องลดลงก็คือความรุนแรงอ่ะมันต้องลดลงถ้าสมมติว่าชีวิตในอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยไอ้อารมณ์อย่างนี้มันอยู่ในตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยอาจจะฆ่าใครไม่รู้ตัวก็ได้เพราะความโมโหอันนี้มันต้องลดค่อยๆลดต่อไปเนี่ยพี่ว่าน้องมีลูกสาวก็คือกัลยาณมิตรที่ดีก็ไม่ต้องคิดหาแฟนใหม่ถ้าสมมติมีสามีเข้ามาใหม่เนี่ยชีวิตอาจจะพังพินาศอีกครั้งก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะเรามีลูกสาวแล้วลูกสาวก็น่ารัก9ขวบช่วยเราทำมาหากินแบบนี้มันไม่มีนะเพราะว่าเด็ก9ขวบเนี่ยเป็นเด็กที่ต้องเรียนหนังสือต้องอยู่ในวัยที่ต้องหลับนอนทานอาหารสุขภาพดีมีครอบครัวอันอบอุ่นอย่างเงี้ยเขาก็รักเราแล้วเขาก็ไม่อะไรกับเราฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยต้องให้ลูกให้หมดๆนะให้สุดๆไปเลยอย่าได้ไขว้เขวอย่าได้เดินมุ่งเจอใครหล่ออีกแล้วก็เขวไปอีกนี่ไม่เอาแล้วต้องมุ่งมั่นกับน้อง9ขวบคนนี้แหละและหนูจะประสบความสำเร็จในเรื่องลูกนะคะและต่อไปด้วยขอบคุณค่ะพี่ป๋องค่ะผมเห็นด้วยกับพี่ๆนะฮะคือผมเห็นว่าถ้ากดปุ่มหยุดปุ่มสต็อปได้เรื่องการมีแฟนเนี่ยผมอยากให้หยุดเลยจริงๆนะเพราะว่าลูกสาวก็จาก9ขวบก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดวันนึงคุณมีแฟนใหม่ดีก็แล้วไปถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมามันก็เหมือนที่เราดูหนังดูละครนะผมรู้สึกผมไม่โอเคเลยอ่ะเพราะมันก็บทพิสูจน์มาแล้วว่า3คนที่ผ่านมามันไม่โอเคเลยบางทีมันอาจจะโชคดีกับเรื่องลูกแต่อาจจะไม่โชคดีกับเรื่องความรักถ้าเราปล่อยวางเรื่องความรักได้แล้วก็โฟกัสที่ลูกผมว่าคุณก็จะมีความสุขได้เต็มร้อยเหมือนกันถ้าคุณทำได้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับพี่ชาวก็สำหรับคุณรัศมีโอ้ยครับผมยังเลยนะครับผมตอนนี้มันเหมือนกับชีวิตได้ตกตะกอนเรียบร้อยแล้วมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่แฟนคนแรกจนแฟนคนที่สองเกือบจะฆ่าเขาด้วยซ้ำและที่สำคัญคือวันนั้นมันเหมือนกับฟ้าเป็นใจที่ให้ลูกร้องออกมาไม่รู้ว่าขาซ้ายเหยียบแฟนขาขวาเหยียบลูกหรือเปล่าครับผมนะครับลูกร้องออกมาพอดีเป๊ะเลยก็เลยไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้เรารอดแล้วก็มีชีวิตผ่านมาจนถึงขนาดนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็อยู่กับลูกคนนี้อย่างพี่จิ๊กบอกกัลยาณมิตรที่ดีรักเขาให้มากเอาใจใส่เขาให้มากดูแลเขาเหมือนกับเป็นหัวแก้วหัวแหวนของเราในชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องแฟนใหม่ก็ไม่รู้อะนะสวยพี่สวยอะนะเอออาจจะมีคนใหม่เข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยู่ที่คุณรัศมีตัดสินใจเองละกันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ใจจริงแล้วอยากให้โฟกัสกับงานแล้วก็ลูกแล้วก็ถ้าใช้นี่หมดก็ทำงานเก็บตังค์สักพักนึงอย่าเพิ่งไปกู้มาใหม่นะเดี๋ยวไปคู่มาใหม่ก็เดี๋ยวจะเป็นหนี้อีกทำงานเก็บเงินสักพักนึงแล้วก็ไปเปิดร้านส้มตำที่เราเนี่ยตั้งใจเอาไว้นะครับผมจงอย่ายื้อคนที่จากไปแต่จงใส่ใจคนที่เข้ามาครับสรุปว่าเข้ารอบครับตรงนี้คนต่อไปคุณดวงแก้วจากอำนาจเจริญสวัสดีค่ะเห็นแล้วอยากเอาเงินฝากเลยเหมือนสาวแบงค์เป็นคนเพชรบูรณ์แต่ย้ายไปทำงานโครงการอีสานเขียวพี่อำนาจเจริญแล้วก็ได้ไปรู้จักกับเจ้าหน้าที่โครงการคนนึงแล้วไงความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับเขาไม่มองผมอะเอ้างั้นผมจะได้ไปยืนตรงนี้ด้วยเป็นร้านของเขาเปิดมา10ปีแล้วไม่มีพ่อมึงสักตัวโอ้โห